ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่ขึ้นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นําธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจําจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50เมกพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพานสองคลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75เมก สถานีวิทยุ PP Radio, พีร i โออำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะนะคะขออนุญ,ญาตทักทายตัวเองนิดนึงนะคะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่อ่า มีการปิดกั้นแล้วก็มีการกันแกล้งผสมกันในการไหลสดเพราะว่าอย่งที่ได้ได้เคยพูดอยู่เป็นประจำนะคะว่าช่วงสามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะช่วงสามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำงานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหลายด้านคือไม่ใช่บางทีก็ไม่ใช่งานพุทธศาสนาโดยตรงนะคะแต่ว่าเป็นงาน สืบเนื่องมาจากคำสอนของพระเจ้าหลายด้านทำให้มีความคิดแตกต่างกันในหลายๆกลุ่มเพราะว่าโดยพื้นฐานในการปฏิบัติหรือพื้นฐานในการฟังเนี่ยมันไม่เหมือนกันคนเราเนี่ยมันจะมีพื้นฐานความเข้าใจเนี่ยคนที่เรียนวิศวะางถ้าคุณไม่เก่งเลขเนี่ยคุณไปต่อไม่ได้หรือถ้าเกิดคุณจะเรียนวิปัสสนากรรมาฐาน เอาแบบปรัชนากรรมฐานแบบเชิงลึกถ้าคุณไม่เข้าใจอภิธรรมเนี่ยคุณไปต่อไม่ได้คุณจะฟังการอธิบายไม่รู้เรื่องมันตีความหมายว่าตัวเองเข้าใจแต่อ้ที่เข้าใจน่ยมันผิดอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบนี้เลยค่ะมันตีความหมายไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานตรงนี้เนี่ยอนาคตตัวเองก็เลยคิดว่า <c oughs> อายุของเราเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นมากขึ้นละ ก็ต้องจัดสรรชีวิตตัวเองเนี่ยให้มันเหมาะอยู่กับที่กับทางที่มันเหมาะสมกับเราเพื่อให้เราเนี่ยได้มีโอกาสทําความดีที่ดีกว่าเก่าและอีกอย่างหนึงน่งนึกถึงพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรวจดูสัตว์โลกซะก่อนว่าอยู่ในข่ายพยานหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นโรงเรียนก็คือสอบคัดเลือกคัดเลือกซะก่อนว่าใครควรจะฟังใครควรจะได้รับคําสอนถ้าเกิดคนเนี้ย สติปัญญาไม่ถึงคนๆน,นี้ความเข้าใจไม่ถึงเนี่ยพุะธองค์ก็จะไม่ทรงแสดงเพราะว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อพระพุทธองค์เนี่ยไปทรงแสดงกับคนที่มีทิฏฐิมานะมากเนี่ยมันไม่ได้เกิดว่าจะต้องอารมณ์เสียนะคะหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าบางทีอย่างบางเรื่องบางที่ที่อาจารย์อรมอรีเดินทางเดินออกจากตรงนั้นมาเนี่ยหรือไม่อยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่ได้อารมณ์เสียกับอะไรเลย แต่สิ่งหนึ่งที่สงสารก็คือกลัวคนที่เข้าไม่ถึงเนี่ยแหละบาปลดวิบากกรรมต่อกันให้มันบาปน้อยลงดีกว่าก็เลยเลือกที่จะอยู่ในที่ที่เราสามารถที่จะทำให้คนเนี่ยได้บุญเพิ่มขึ้นแล้วก็บาปน้อยลงสวัสดีค่ะพี่ก้อยสบายดีไหมตอนนี้เชียงใหม่เป็นยังไงบ้างคะนะคะ พี่ก้อยนี่ก็น่ารักมากเลยค่ะไปอินเดียด้วยกันคือไปอินเดียครั้งนี้เนี่ยค่ะท่านยติธรรมจริงๆแล้วอากาศไม่เอื้อเลยนะแต่คนอะ่ะเอื้อคนเนี่ยมีแต่คนนิสัยจิงเขาเรียกว่าจิตใจดีๆล่าเริงอะค่ะไปกันความหม่นหมองของหมอกที่มันคุมพื้นที่เนี่ยมันทําอะไรความสดใสของพวกเราไม่ได้นะทําอะไรไม่ได้ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับ ขึ้นอยู่กับใจิตใจมากกว่าเมื่อวานติดค้างเขาญาติธรรมมาไว้ค่ะเรื่องของการทําทานนะติดค้างเรื่องของการทําทานน้อยว่าการทําทานเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดในพระไตรปิฎกเนี่ยที่พระเจ้าแสดงว่าทานเนี่ยแม้กระทั่งการวางใจเนี่ยที่มันแบ่งแยกแบ่งแยกเราเนี่ยให้เกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเสนแสร้ง ปั้นแต่งจิตให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้คือจิตเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆมันถึงจะไปเกิดในภพภูมินะจริงๆถ้าใครปฏิเสธบอกว่าคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยตายแล้วไม่เกิดอีกก,ก็ก็ฟังเรื่องนี้ต่อไม่ได้ละแต่ที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของความเชื่อในพุทธศาสนาว่าเราเชื่ออยู่แล้วว่าการเกิดมันต้องมีการตายการตายก็ต้องมีการเกิด ในพุทธศาสนาเรียกสิ่งนี้ว่าเวียน่หยตายเกิดเรียกว่าเวียน่หยตายเกิดถ้าคุณทําบุญเอาไว้คุณก็ต้องรับผลของบุญถ้าคุณทาบาปก็ต้องรับผลของบาปอ๋ออากาศเย็นๆาสาธุค่ะนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นคุณอ๋อพี่ก้อยเรือว่าคุณดาเลศเขียนยาวๆกตเยจะเป็นคุณดาเลศนะยังไม่มาวันนี้เป็นพระค่ะหลายๆท่านก็ไปทําบุญที่วัดกัน ทีนี้ไล่ไปแล้ววันนี้ทบทวนใหม่อีกรอบค่ะพี่ก้อยกาลังพูดถึงเรื่องของคนที่ไปเกิดบนสวรรค์ค่ะในพระไตรปิฎกเนี่ยพระพุทธเจ้าตัดเอาไว้ว่ามีการวางใจที่ไม่เหมือนกันนะสวรรค์แต่ละชั้นเนี่ยแล้วเรามาดูว่าเราเนี่ยวางใจแบบไหนจะบอกว่าแล้วแต่ความสุขฟังแบบนี้ปุ๊บเนี่ยไม่อยากจะคุยคนนั้นเลยนะคะสุขใครสุขมันหรือแล้วแต่ความสุขแล้วแต่ความคิดอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นการวางใจในปัจจุบันที่มันเป็นความสุขก็จริง แต่ว่ามันมันขาดความศรัทธาในความเชื่อที่มีต่อหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับวางใจอ๋อสวัสดีค่ะเดี๋ยววันที่สิบเถึงยีบเอถ้ามีโอกาสมาฟังปฏิจจสมุปบาทด้วยกันแล้วเราจะเข้าใจคือปฏิจจสมุปบาทเนี่ย เป็นหลักธรรมที่คุมทุกอย่างในพุทธศาสนาหมดเลยมันเป็นเหตุอะคะ่ะเป็นเหตุดับเหตุไหนเหตุ hate อื่นก็ดับด้วยมันเป็นเหตุแต่ทีนี้เนี่ยเราไม่เคยเข้าถึงเหตุไงคะแล้วพอดีเนี่ยบางครั้งเนี่ยอย่างมีคนเขาบอกเหตุกับเราเนี่ยว่ามันเกิดจากอะไรเพราะเราเข้าไม่ถึงไงพราเราเข้าไม่ถึงปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้เราคิดว่ามันไม่จริงมันไม่มีเพราะเราพิสูจน์ไม่ได้ มันก็ทําให้เราเนี่ยไม่เกิดความเข้าใจเหตุปฏิจจาเนี่ยมันต้องใช้ตัวสติเป็นตัวเดินเรื่องในการเรียนรู้สวัสดีครับพี่แพตตี้อย่าลืมมานะคะวันที่ไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่านะไปที่อื่นหรือเปล่าเอ่ยวันที่สิบเก้าถึงยี่สิบเอ็ดอ้อยี่สิบห้าสิบเก้าถึงยี่สิบห้าเจ็ดวันนะขอปฏิจจสม,มุปา เ,เทวดาชั้นที่หนึ่งก็คือชั้นจาตุมาหาราชิกาค่ะทบทวนนิดนึงแล้วเราค่อยไปต่อข้างหน้าชั้นจาตุมาหาราชิกาเนี่ยจะเป็นชั้นที่ทําบุญแบบว่าบางคนก็ทําศักแตว่าทําอะทำแบบบางคนทําไปก็ทุกไปมันทีนก็ไหม่สบายใจมัง่งทําไปทํานทำสบายใจก็ทําละคือไม่ได้อาศัยความศรัทธานในพุทธศาสนาแต่อาศัยว่าเออทำๆไปแหละ คนเกิดมาก็เอาให้ทานไปให,หนให้นู่นให้นี่ไปใจดีอ่ะก็ให้ไปอะไรยเงี้ยหรือทำแล้วก็หวังขอให้ถูหวยขอให้รวยขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างงี้อะไร่เงี้ยคือมันมีอัตตาตัวตนของเราที่ยังมีความปรารถนาในการทำทานอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทำทานจิตวางแบบเนี้ยจะเกิดเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาลาชิกาหรือเป็นเทพธิดาในชั้นจาตุมหาลาชิกา ส่วนชั้นที่สองดดวะดึงตาวะติงสาดาวดึงเนี่ยเป็นชั้นที่พุทธองค์เนี่ยทรงขึ้นไปโปรโดเทวดาชั้นนี้แต่ว่าผู้ที่ตั้งใจจะโปรโดจริงๆเนี่ยก็คือเทพบุตรพุทธมารดาเทพบุตรพุทธมารดาเนี่ยอยู่บนชั้นดุสิตแต่ว่าอัญเชิญลงมา นั่งเป็นประธานในการฟังอยู่ที่ชั้นดาวดึงด้วยเหตุผลที่ว่าจากการประเมินสถานการณ์ก็คือต้องการให้เทวดาชั้นที่ที่ต่ำยังยังเอาง่ายๆเนี่ยทำไมพทธเจ้าถึงไม่ไม่แสดงในชั้นยามาทำไมไม่แสดงในชั้นดาวดึงดุสิตเลยแต่ทำไมไม่แสดงในชั้นชาตุมล่ะก็เนื่องพทธเจ้าบอกเองว่าเออในเมื่อหลายคนวิเคราะห์บอกว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงทรงต้องการให้เทวดาชั้นต่ำเนี่ยหรือชั้นที่ล่างสุดเนี่ยขึ้นมาฟังได้เพราะฉะนั้นต้องเชิญเทพบุตรพุทธมารดานเนี่ยลงมาที่ชั้นดาวดึงเพื่อที่จะฟังธรรมแล้วชั้นดาวดึงก็บรรลุธรรมเต็มไปหมดเลยค่ะเอาแล้วชั้นจาตุม,มาหาราชิกาขึ้นมาไม่ได้นะคะชั้นจาตุม,มาหาราชิกาเนี่ยเป็นชั้นที่ คือจริงๆแล้วเทวดาเนี่ยถ้าชั้นต่ํากว่าเนี่ยขึ้นมาชั้นที่สูงกว่าไม่ได้ขึ้นไม่ได้แต่ชั้นที่สูงกว่าเนี่ยลงมาชั้นที่ต่ํากว่าได้ดังนั้นเนี่ยในการแสดงธรรมที่ชั้นดาวดึงเนี่ยเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาเนี่ยที่เป็นต้องขออภัยค่ะเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางแม่ย่านางเจ้าเทวดาประจําก้อนหินเทวดาประจําก้อนเมฆเทวดาประจําต้นไม้ต่างๆเนี่ยอันนี้คือชั้นจาตุมหาราชิกา ไม่สามารถขึ้นไปฟังได้เพราะอะไรเพราะว่าฉันเนี่ยฟังที่เมืองมนุษย์ได้ไม่จำเป็นต้องขึ้นไปฟังข้างบนเพราะเราจะเห็นว่าเทวดาเดี๋ยวบรรลุก,กันเต็มไปหมดเลยที่ในเมืองมนุษย,อย์อย่างการฟังทมในครั้งที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงให้กับมนุษย์ทั้งหลายฟังในครั้งที่พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยพาบริวารมาทั้งหมดส2องละหุ่ นะคะแล้วก็บรลุทําไปสิบเอ็ดหนหุดนหุดนหนึ่งก็แสนหนึ่งล้านจะไม่แสนหนึ่งแสนหนึ่งบรรลุไปเอจำไม่ได้ต้องขออภัยค่ะพนมาเป็นแสนอะจําได้จำานหุดไม่ได้หน่วยความจําไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาแก้แค่ตัวอีกไม่กล้าสรุปค่ะอะไรที่มันมันไม่มั่นใจเนี่ยพูดไปเดี๋ยวจะบาป เกิดไปให้ข้อมูลเขาเขาต้องไปพูดต่อไนงะอย่าเพิ่งไปพูดนะแต่ว่า12นหุ่ฟังบรรลุธรรมไปสิบเอนหุ่แต่ว่าเทวดาเนี่ยบรรลุอีกเยอะเลยเพราะว่าเทวดาทุกชั้นสามารถลงมาเมืองมนุษย์ได้ไม่ใช่ว่าเทวดาที่บรรลุธรรมเนี่ยเป็นเทวดาชั้นจตุมหาราชิกานะคะแต่เทวดาชั้นอื่นๆก็สามารถที่จะลงมาฟังธรรมได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเอ่อ อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทําไมมาราคาเสียงทําไมพระพุทธองค์เนี่ยถึงได้ต้องแสดงอยู่ชั้นดาวดึงเพราะว่าการทําบุญด้วยจิตแบบเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาพูดไปในี่ใกล้ตัวมากเลยนะคะตอนนี้เทวดาเต็มไปหมดน,นะคะพูดไปในี่ใกล้ตัวมากการทําบุญเนี่ยการวางใจเนี่ยเป็นการวางใจแบบ ยังหวังสิ่งตอบแทนมันยังเป็นแบบมันคือจิตที่ยังไม่พร้อมอ่ะเหมือนกับเรายังไม่พร้อมที่จะบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันยังไม่อยากนิพพานอ่ะฉันอยากจะเกิดมารวยเกิดมาสวยอยู่อะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันมีอยู่ช่วงหนึ่งของชีวิตที่ตัวเองเนี่ยมีความสุขกับการเป็นคารวาสแล้วก็มีความชื่นชมนางวิสาขามหาอุบาสิกามาก ตอนนั้นอายุยี่สิบกว่า,วาถ้าเกิดว่าให้พูดว่าขอบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยไม่อยากพูดเลยนะในชาตินี้เนี่ยมันรู้สึกว่าใจมันยังปราถนาที่จะเกิดแล้วก็ให้อธิษฐานว่าขอเป็นผู้ชายเนี่ยก็ไม่อยากอธิษฐานด้วยนะอยากเป็นผู้หญิงมีความรู้สึกว่าอยากเป็นผู้หญิงไม่อยากเป็นผู้ชาย เรามีความคุ้นเคยเรามีการสร้างบาร,รมีในความเป็นผู้หญิงของเราแล้วเนี่ยเราจะต่อยอดความคิดเนี้ยให้มันจบลงที่ความเป็นผู้หญิงคิดอย่างนั้นแต่คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็หาเหตุผลไปงั้นแหละค่ะก็คือมันมีความพอใจในความเป็นผู้หญิงอยู่นันเวลานั้นนะคะแต่พอมาถึงทุกวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นผู้ชายเนี่ยก็ไม่อยากเป็นเลยมันมันเบื่อแบบอารมณ์เบื่อ หรือเปล่าอ่าขอบคุณมากค่ะอ่าคุณวันชัย,ยข้อมูลแม่นนะลวหุดหนึ่งหนึ่งแสนเขาเจะกับคุณชัยก็ต้องถ้าเกิดว่าสิบสองะหุดก็ต้องเป็นล้านสองถูกต้องไหมถ้าเด็กก็ละหุ1 0หนึ่งแสนเนี่ยก็ต้องเป็นล้านสองล้านสองเอ่อบลุบลุสิบเอ็ดะหุ่ ก็หน <laughs> ึ okay. ่งล้านหนึ่งหนึ่งหนึ่งแสนถ้าเกิดว่าหน้าหดหนึ่งคือหนึ่งแสนนะไม่มันจะว่าแสนหนึ่งหรือหมื่นหนึ่งแต่น่าจะเป็นแสนก็พูดต่อนะพูดต่อว่าอการที่เราเราเราอธิษฐานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสติปัญญานะคะพราอสติปัญญามันเปลี่ยนไปเนี่ยอุดมการวิธีการเนี่ยมันเปลี่ยนตามมันไม่ได้ผูกแต่ว่า จุดหมายของมันเนี่ยคือคือความสละออกเพิ่มขึ้นจากที่เราเคยติดอยู่กับความเป็นผู้หญิงขอเป็นผู้หญิงสวยๆเกิดว่าสวยๆเกิดมามีฐานะเกิดมามีสุขภาพดีแล้วได้ทําบุญมันเป็นความสุขตอนนั้นมันมันพอใจความสุขแบบนั้นแต่พอมาทุกวันเนี้ยความเบื่อที่เกิดขึ้นมามันไม่ได้รังเกียจ มันไม่ได้สะอิดสะเอียนมันไม่ได้รู้สึกไม่ดีกับความเกิดแต่มันรู้สึกไม่มีประโยชน์กับความเกิดมันรู้สึกไม่มีประโยชน์เราไม่รู้ว่าถ้าเราจะอยากเกิดเนี่ยเราจะอยากเกิดมาเพื่ออะไรเพราะว่าธรรมชาติของความสุขเองเนี่ยมันก็ตกอยู่ภายใต้กฎของพระไตรลักษณ์คือความสุขเองเนี่ยก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความสุขเองเนี่ย ก็ไม่สามารถอยู่ได้ความทุกข์เองก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นที่ใจของเรามันก็ดับลงไปไม่มีอะไรที่มันเป็นตัวตนที่แน่นอนเราไม่สามารถที่จะให้มันอยู่กับเราตลอดไปอ่ะแต่เราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้อย่างเช่นปัญญาหรือสติเราสร้างขึ้นมาได้แต่พอเราไม่ประคองมันพุกปสติมันก็หายแหละมันมันเหนื่อยมันรู้สึกเหนื่อยกับกับความจริงที่มันเกิดขึ้น แต่มันก็ดีที่เราเข้าใจความจริงเราเลยไม่ทุกข์กับมันมากเราไม่พยายามที่จะไปฝืนเราไม่พยายามที่จะไปต่อสู้กับความเปลี่ยนแปลงตรงนี้แต่เราพยายามที่จะเข้าใจมันมากกว่าเป็นแบบนั้นนะคะเทวดาชั้นที่สามเออชั้นที่สองก่อนสิบสองละหุดแสนสองโอเคขอบคุณมากค่ะไปค้นไม้ใช่ไหมกลัว <c oughs> ข้อมูลผิดใช่ไหมคะ 12ละหุดนะคะแสนสก็คือ1ละหุดเนี่ยก็1นึ่งหมื่น,นะคะหนึ่งก็ยังเอ๊ะเป็นล้านเลยนะนะคะแสนสองอข้อมูลใหม่นะคะญาติธรรมตอนนี้ทาง f c e e o o o เนี่ยก็มีการส่งข้อความกันแต่ทางฟังทางวิทยุเนี่ยก็คงจะไม่เห็นอะไรกับเขาแต่นี่มันมีการส่งข้อความกันได้ขอบคุณมากๆค่ะทีนี้การวางใจเนี่ยเอาแค่ว่าเราใส่บาท พระองค์เดียวกันเราใส่บาตรของเหมือนกันเราใส่บาตรที่เดียวกันแต่ละคนไปเกิดคนละที่ค่ะเมื่อวานพอดีไปตลาดไปตลาดนัดไปตลาดนัดไปซื้อของมาทาบุญวันนี้ทําปลาทอดราดพริกค่ะสูตรใหม่ของธรรมววรีเองอยากทาสูตรใหม่ไม่ชอบเรียนแบบใครเป็นคนนิสัยแบบนี้แหละค่ะคนก็เลยไม่ค่อยเข้าใจแต่ทุกอย่างที่ทําบอกเลยว่าไม่เคยคิดเบียดเบียนใคร ไม่เคยทําให้ใครเดือดร้อนเรายือนอยู่บนจุดที่เรารู้สึกว่ามันเป็นความสุขที่ไม่ไม่ได้เบียดเบียนใครแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยคนอื่นชอบมาล่วงเกินละเมิดสิทธิของเราบ่อยๆเราก็สงสารคนที่ละเมิดเหมือนกันว่าบางทีเราอยากกระทําอะไรเราอะไรเงี้ยมาวิพากวิจารณมาอะไรเงี้ยซึ่งจิตเราก็บริสุทธิ์พอที่จะทําให้เขาเนี่ยบาปได้ก็เลยพยายามที่จะหลีกเลี่ยงในการที่จะอยู่ร่วมก,กันกับคนลักษณะแบบนี้ หรือพยายามที่จะห่างออกเพื่อที่จะให้เขาปลอดภัยมากกว่าทีนี้จิตเนี่ยของเทวดาชั้นชั้นตาวติงสาหรือดาวดึงนะดาวดึงเนี่ยเมื่อก่อนจำได้ว่าตอนนั้นเจอคุณหมอสมชายเจอคุณหมอสมชาย ได้มีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมที่เลตองคุก็ยังคุยกับคุณหมอตอนสมัยนั้นก็ยังไม่ค่อยคุ้นกันเท่าไหร่นะแต่ว่าตั้หลังจากนั้นมาก็เริ่มที่จะมาถือบัญชีแต่เพจเนี่ยยังไม่ได้ทําเพจนี่น่าจะมาทําประมาณอีกปีสองปีก็เริ่มถือบัญชีให้ประมาณสองบัญชีนะคะบัญชีเกี่ยวกับเรื่องของบุญเนี่ยแหละก็ยังบอกกับคุณหมอว่าเห็นคุณหมอแล้วนึกถึงพระอินท เหมือนพระอินเหมือนเท้าสักกะที่ชวนคนอื่นทําความดีชวนคนอื่นสร้างสนน,นชวนคนอื่นสร้างสะพานอะไรเงี้ยเป็นลักษณะแบบนั้นพระอินเนี่ยหรือเท้าสักกะเนี่ยเป็นลักษณะจิตที่เป็นจิตอาสาสวัสดีคะ่ะแม่เปิ้ลสวัสดีคะ่ะพี่เพชรเป็นลักษณะของจิตอาสาคือบุญเนี่ยการวางใจเนี่ยคนที่ไปเกิดบนชั้นดาววดึงเนี่ยจะเป็นจิตที่เหมือนกับ ถ้าเกิดทั่วโลกเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับกจิตอาสาที่มองเห็นความทุกข์ของคนเนี่ยเป็นใหญ่โดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับลัทธิไม่ได้เกี่ยวกับาศาสนาไม่ได้เกี่ยวกับความเชื่อแต่ใช้ความที่ตัวเองเนี่ยสงสารต้องการที่จะช่วยเหลือคนอื่นต้องการที่จะช่วยเหลือส่วนรวมโดยที่เรื่องส่วนตัวเนี่ยไม่มี ก็จะผูกพันอยู่กับการช่วยคนนั้นช่วยคนดี้ตลอดเวลาโดยที่เอาตัวเองเนี่ยไปจริงจังกับสิ่งนั้นคนที่คิดแบบนี้ในการทําบุญเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นช่วงที่พระธุดงมีอยู่ปีหนึ่งเกือบมีเรื่องกันทำมาว่าลีปากเสียตอนนั้นก็ไม่เข้าใจก็มีการรณล,ลงค์ปีนั้น จำได้ว่าตัวเองบอกบุญคนซื้อเสื้อกันหนาวผ้าหม่มเออเสื้อกันหนาวถวายพระคือตั้งใจว่าจะบอกบุญแค่สักสองสามหมืน่นซื้อตามกําลังคือเป็นคนที่ไม่ค่อยหวังอะไรเยอะค่ะเป็นคนเหมือนีไม่มตั้งนานแล้วไม่หวังอะไรเยอะเอาแค่พอเราทําได้อะแค่ไหนก็แค่นั้นอะไรเงี้ยปรากฏว่าเงินได้มาสามแสนเงินได้มาสามแสนก็เลยซื้อเสื้อ กันหนาวอ่ะอังศาเนี่ยไปห้าร้อยตัวเงินก็ยังเหลืออีกก็เลยถวายกลุ่มหรือมอบจำได้ว่าเข้ากองเข้ากองเข้ากองอของคณะพะธุดงเนี่ยแสนหนึ่งหรือห้าหมืนจะไม่ได้แล้วก็เข้าคกแตกสามหมื่นเข้าชมรมนูน้นชมรมนี้ที่มีการดูแลคณะพัธุดงอะค่ะไปร่วมบุญกับเขาไว้ แล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ไปไปเกือบทุกอาทิตย์แบบไปตามตอนนั้นคอร์สไม่มีค่ะเขาไปเกือบทุกอาทิตย์เลยตอนเดินทางมาไม่มีคอร์สพอไปปุ๊บเนี่ยพอโพสว่ารถจะออกแล้วจะไปแล้วเนี่ยกำลังต่อเขาชอบโพสตอนที่ที่จะออกรถพอโพสปุ๊บเนี่ยคนก็โอนเงินเข้ามาค่ะโอน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 เข้ามาพอคนโอนเงินเข้ามาปุ๊บเนี่ย ก็เอาเงินเนี่ยคะ่ะไปถวายแล้วยิ่งสมัยก่อนเนี่ยการโอนการการใช้เงินออนไลน์เนี่ยก็ยังไม่ค่อยกว้างขวางนักอตอนนั้นน่าจะเป็นที่พระธาตุดอยกองมมถ้าไปที่นั่นเนี่ยใช้เงินสดอย่างเดียวเงินสดก็หายากคนก็โอนงเงินกันแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยยังไม่โอนเงินยังไม่มี q ิลอาร์โคยังไม่มีอะไรเน็ตก็ยังไม่มีถึงจะมีโอนเงินได้รับได้แต่ว่าเน็ตไม่มีอีก ตัวเองก็เลยตั้งใจว่าจะเอาเงินสดเท่านั้นถวายพระอาจารย์ก็พอมีคนโอนเงินมาปุ๊บเนี่ยพอใกล้จะเข้าพื้นที่ที่มันไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือพื้นที่ที่มัน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 สุดทางละบางทีก็กดเกินเอาไว้อย่างครั้งนี้เหมือนกันที่ถวายวรัตนพะธุดงเนี่ยกดเกินออกมาค่ะแล้วเลยถวายไปหมดเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยเงินเงินหลักเนี่ยมีอยู่ประมาณหมื่นห้าแล้วก็กดเกินมาไว้สองหมื่นห้า ก็เป็นสี่หมื่นที่ถวายกน,นางพระทุดงแต่ทีนี้คนโอนมาเนี่ยไม่ถึงอะคะ่ะนะไม่ถึงแต่ถ้ากลับว่าทุกคนก็ได้ถวายหมดก็กดมาสี่หมื่นแล้วก็มาผู้ที่มาร่วมบุญด้วยที่นี่อีกหมื่นกว่าบาทก็เลยกลายเป็นเป็นห้าหมื่นกว่าบาทนะห้าหมื่นปกติก็จะกดเกินเนะะีันค่ะเพราะว่าพอาไปถึงนู่นแล้วคนชอบมาทําตามต่ออีกแล้วเราไม่มีเงินสดใสอะ่ะเพราะเราก็ใช้เงินสดเหมือนกันก็ได้เงินทุกอาทิตย์เลยะคะ่ะ บางอาทิตย์ก็หมื่นหนึ่งบางอาทิตย์ก็สามหมืน่นบางอาทิตย์ก็้0ห้าหมืน่นได้ทุกอาทิตย์เลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมาคนก็ทําบุญกงินดีดีก็เห็นแล้วเราไปก็ทําบุญฝากอยากจะทาบุญตอนนั้นท่านอาจารย์ดรเรไม่ชีทศพรเนี่ยยังไม่ได้ติดตามมานะพัทุดงเราก็โหทำหมนเต็มที่แล้วก็ได้ไดใช้เงินใช้งานกัน,ตร,นตรงนี้เต็มที่มากทีนี้ก็มีน้ําก็ขาดน้ําที่จะกิน,นะคะ่ะที่จะฉันของพัทุดงเนี่ยมันก็ใช้ทีเยอะอะ คือเอาแค่ตีไปอ่ะองค์ละขวดเนี่ยรูปละขวดเนี่ยก็ห้าร้อยขวดละเจ็ดร้อยขวดเท่านั้นพระเดียวทุวปีนั้นก็เยอะละเจ็ดร้อยทีนี้พระรูปหนึ่งเนี่ยไม่ฉันอยู่แล้วครับขวดเดียวไหนก็ต้องไปรอเอาน้ํไปซื้อไปรอไว้แล้วทีนี้ที่อยู่เนี่ยก็คืออยู่ในป่ามีก็มีพี่อยู่ท่านหนึ่งก็คุ้นเคยกันก็ประกาศบอกบุญน้ําสงสารพระ จ่พูดถึงเรื่องนี้โอ้ยพระลําลบากมากเลยพระน่าสงสารพระไม่มีน้ําจะกินอย่างงู้นอย่างนี้แกก็อธิบายไปความรู้สึกของแกไอเราก็ปากเสียด้วยเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเราเข้าใจเรื่องนี้ตั้งแต่แรกเกี่ยวกับการวางใจเนี่ยเราจะไม่ไม่ไปยุ่งเราก็เลยบอกว่าไม่ใช่นะพี่พี่ไปบอกแบบนั้นไม่ได้ให้คนสงสารพระถึงมันจะอดจริงก็เถอะ แต่เราต้องพูดให้คนเห็นถึงปฏิปทาที่ท่านมีแล้วเราเนี่ยจะวางใจยังไงจะทำบุญยังไงเพื่อเป็นการสนับสนุนพระพุทธศาสนาเป็นการสละของเราเพราะว่าพอโพสแบบนั้นไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่รับกลับมาก็คือมีญาติโยมเนี่ยคอมเมนต์แล้วก็ด่าพระจะมาเดินทําไมเดินแล้วก็ต้องให้ชาวบ,บ้านเดือดร้อนต้องมาดูแลรับผิดชอบหาน้ําหาอะไรให้ฉันอะไรเงี้ยก็ด่าพระอีก ซึ่งมนุษย์เนี่ยมันมีความหลากหลายทางด้านความคิดแล้วก็ความศรัทธาแต่สิ่งที่เราไม่มีกันก็คือความเคารพในความคิดคนอื่นเราไม่มีค่ะเราไม่มีตรงนี้เราบอกว่าเราเคารพแต่จริงๆแล้วเราก็ไม่เคารพความคิดของคนอื่นถ้าเราเคารพจริงๆเนี่ยเราต้องเราต้องไม่พิพากษาวิจารณ์แต่อันนี้มันเป็นรายการวิทยุค,ค่ะไม่ได้พูดชื่อใครเลยเราไปอ่านหนังสือดูข่าวหนังสือก็เขียนแบบนี้หนังสือเขาก็ไม่ได้ด่าใครค่ะ แต่ก็พูดตามหลักความเป็นจริงเหมือนกับพระเจ้าแสดงธรรมก็ไม่ได้พูดถึงใครค่ะพูดถึงหลักตามความเป็นจริงว่ามันเป็นอย่างนี้ยแต่พอใครเข้ามาฟังปุ๊บมันเจอตัวเองก็ทีนี้ตัวเองมาเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยก็กลัวคนจะเดาไปถูกไงว่าไปเจอกับใครเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยระแวงมันก็เลยกลายเป็นเรื่องขึ้นมาแต่ความจริงแล้วเนี่ยในการแสดงธรรมเนี่ยอันนี้มันเป็นการแสดงธรรมมันเป็นงานของอาจารย์ธรรมวุฒิถ้าเกิดคุณมาบอกว่า,วาเราล่วงเกินก้าวไก่ใครเนี่ยคุณก็กาลังละเมิดสิทธิในการทํางานของเราเหมือนกัน นี่เป็นงานถ้าเกิดคุณต้องการให้เราพูดถึงคุณในทางที่ดีเนี่ยคุณก็ต้องทําดีกับเราเราก็จะชมแต่ทีนี้ทั้งทั้งปกติเนี่ยโดยโดยโดยธรรมชาติเนี่ยตัวเองจะไม่ไม่ไม่พูดถึงใครให้เสียหายไม่อยากสร้างกรรมก็จะไม่ได้พูดถึงใครอยู่แล้วแต่ชมเนี่ยจะชมถ้ามีถ้าเป็นความดีก็จะพูดถึงชื่อแต่ถ้าเกิดเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็จะแค่ขอเป็นเคสตัวอย่างออามาพูดเพราะมันเป็นสิทธิของเราเหมือนกับขึ้นศาลพิพากษา คนที่ถูกกระทําเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะพูดว่าใครทําอะไรเขาบ้างเขาไม่ได้นินทาใครเขากําลังพูดถึงสิ่งที่เขาถูกกระทํามันไม่ได้ไปพาดพิงใครมันคือเราเพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์พูดค่ะนะคะอย่าเข้าใจผิดว่ามันไม่มีสิทธิ์พูดทีนี้เจ้าของก็มีอารมณ์โมโหอารมณ์ส่วนตัวขึ้นมาก็เลยสร้างเวรสร้างกรรมใหม่ต่อไปอีกจากกรรมเก่าที่สร้างใส่ร้ายทําร้ายเครดิตคนอื่นก็กลายเป็นสร้างกรรมใหม่ต่อไปไม่มีวันจบนะคะทีนี้ พูดถึงต่อว่าไอ้จิตแบบเนี้ยมันก็ไม่เหมือนกันไอเราเนี่ยก็วางใจว่าเราเนี่ยจะต้องพูดแบบนี้ให้คนเนี่ยไม่ต้องมาว่าพระก็เลยเกิดความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นมามันก็เราไปอิจฉาว่าเนี่ยควรจะทําความดีแล้วเนี่ยทําไมถึงได้ไปพูดขัดขวางแต่ความจริงแล้วเนี่ยปัญหามันอยู่ที่การวางใจไม่ตรงกันไอไอวางใจอย่างที่ที่เขาทำเนี่ยอันเนี้ย ที่เขาบอกว่าโอ๊ยสงสารพระเลิกเกินพระไม่มีน้ําจะกินซึ่งเขาอยู่ในหน้างานหรือพื้นที่เนี่ยมันก็ถูกที่เขาคิดอย่างนั้นอันนี้แหละค่ะก็จะเกิดบนชั้นดาวดึงไอ้จิตแบบนี้ก็เป็นกุศลเมื่อเกิดชั้นดาวดึงคือเขาไม่ได้มองว่าพระเป็นพระแต่เขามองว่าคนอดคนอดคนเป็นทุกข์ต้องช่วยเหลือซึ่งจิตแบบนี้ก็จะมีอยู่ทั่วโลกโดยที่ไม่ต้องอาศัยทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิอะไรในความเห็นถูก แต่ขอให้รู้สึกว่ามีคนเป็นทุกข์แล้วก็ช่วยเหลือเพราะฉะนั้นคนแบบนี้จะมีเยอะมากแล้วเรามักจะมีทิฏฐิตรงที่ว่าเรามีความยึดมั่นถือมั่นในความคิดของเราไงพอคนอื่นก็ไปทําบุญไปใส่บาตรเราก็บอกว่าพระอิ่มแล้วพระกินเยอะแล้วเพราะฉะนั้นฉันคิดว่าทํานี้ดีกว่าไอ้ความคิดแบบนี้เป็นความคิดของเราเนี่ยมันก็เป็นสิทธิของเรา เราสามารถคิดได้แล้วเราก็สามารถทําตามความคิดของเราได้แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราไม่ควรที่จะไปดูถูกความดีของคนอื่นที่เขากำลังทําอยู่โดยปกติอาจารย์ของบอาลีไม่เคยดูถูกความคิดของใครในการทําความดีเลยแม้แต่คนเดียวอืมมันเป็นความคิดของเขาสาธุแต่ที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่ตัวเองทาเนี่ยเพราะความที่เราไม่พูดเนะะี่ยค่ะไม่ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรนะ แต่เรากำลังฝึกจิตที่จะอดทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากกว่าคนไม่พูดเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาไม่รู้เขารู้แต่เขาไม่พูดเพราะว่าเขากำลังดูใจตัวเองอยู่เทวดาชั้นดาวดึงก็คือจิตอาสานั่นเองจิตที่มันมันมันอยากจะช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือส่วนรวมโดยที่ไม่ต้องใช้อุดมการไม่ต้องใช้อะไรเลยใช้หัวใจล้วน,วนๆก็จะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดาวดึงทีนี้ เทวดาชั้นยามาเทวดาชั้นยามาเนี่ยก็คือเอทวดาที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่างเช่นพ่อแม่พาทำบุญไหวประดับข้าวประดับดิน,นทำพาใส่บาตรท,ทาการไหว้ที่ไหว้ทางไหว้นู่นไหว้นี่ไอ้จิตที่มัน,ม,นมีความเคารพในประเพณีในวัฒนธรรม โดยที่เชื่อเลยก็เป็นบุญมันเริ่มมีเริ่มมีอุดมการของสังคมเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตของเราในการทำความดีมีความกระตันอยูมีความสามัคคีที่มันอยู่ในใจคือบางทีเนี่ยก็ไม่รู้หรอกทำทำไมอย่างเงี้ยแต่ว่าพ่อแม่ก็ทำกันสังคมก็ทำกัน ประเพณีก็ททำกันก็ทำตามเขาทำด้วยความเคารพทำด้วยความกระตันยูอันเนี้ยก็เป็นการวางใจอีกแบบหนึง่งคนที่วางใจลักษณะแบบนี้อย่างคนที่ไปทำข้าวประดับดินเนี่ยบางทีเราไปดูถูกเขาาเอ้ยไปทำทำไมที่ตัวเองมีเรื่องอะสมัยก่อนนู่นอะที่มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของน้ำอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นลักษณะเดียวกันคือเราเราไม่ยอมรับในความดีของคนอื่น เราไปดูถูกความดีของเขาอย่างตัวเองไปทำอาหารให้คนทานอย่างเงี้ยเราปันนีดเนี่ยก็ด่าว่าเรากิเลสหนาถ้ากิเลสหนาเนี่ยคำว่าหนาเนี่ยมันจะต้องมีความโลภมีความโกรธที่มันเป็นของเราแล้วเราก็เห็นแก่ตัวคนกิเลสหนาเนี่ยเขาไม่ทำของดีๆให้คนอื่นกินหรอกค่ะก็กินเองเราเองเนี่ย ตอนที่เราทําของดีๆเนี่ยเราจะกินเองหรือเราจะให้คนอื่นถามตัวเองดูซะก,ก่อนค่ะมีอะไรของดีๆก็กินหมดอย่างบางทีเนีย่ยบางคนก็ลืมคนชอบโกหกบางคนชอบเ,อเรียกว่าสร้างสถานการณ์เนีอย่างเจอกันใหม่ๆเนี่ยพยายามที่จะบอกว่าเรากิเลสหนาเนี่ยก็พยายามจะกินของง่ายๆถูกๆสิบบาทยี่สิบบาทเหมือนคนกินง่ายเอาง่ายๆไว้แล้วก็คนเนี้ย เราเคกิเลสหนาะมัวแต่ไปวุ่นวายเกี่ยวเรื่องการทำอาหารยุ่งยากไปหมดพอเรื่องราวมันผ่านไปทีนี้เจ้าของก็ลืมสิ่งที่พูดลืมสิ่งที่ทําก็กินหรูหราไปหมดเลยสัรหาดิ้นรนในการกินลืมไปว่าเคยพูดว่าอะไรลืมไปว่าเคยบอกคนอื่นว่ายังไงมันไม่ได้เป็นจริงค่ะนี่คือการโกหกเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวกิเลสหนาเนี่ยมันมีมันไม่ได้มีเฉพาะเรื่องกิน การโกหกการมองอื่นในแง่ร้ายการไม่ยอมรับความดีของคนอื่นการทําลายความดีของคนอื่นก็คือกิเลสหนาเหมือนกันก็คือกิเลสหนาค่ะแต่ทีนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเห็นกิเลสข,ของตัวเราเองได้มันเป็นแบบนั้นคนที่ทําบุญแบบเข้าประดับดินอย่างเงี้ยโอ้ยพุทธเจ้าไม่ได้สอนบางคนพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างงี้งั้ไปดูถูกครับอย่าไปดูถูกคุณต้องคาลบในสิ่งที่เขาทํา แต่ถ้าเราต้องการใ,ให้เขาเนี่ยมีความรู้มากกว่านี้คุณต้องบอกเขาด้วยความเคารพค่ะไม่ใช่ดูถูกเอาเขาไปนินทาไปว่าให้คนอื่นมาว่ามานินทาอะไรอย่างเงี้ยมัน,ม,นมันแสดงถึงศักยภาพของของเขาว่าหรือวุฒิภาวะของเขาว่าเขามีวุฒิภาวะกับคนอื่นแบบไหนแล้วเขาสามารถที่จะแสดงออกมากับคนอื่นอย่างไร ไอ้ที่มาแสดงออกนั่นแหละมันคือวุธิภาวะของสติปัญญาที่แสดงออกมาทีนีออ้อย่างเราไปเห็นคนทําบุญตามประเพณีเนี่ยเข้าประดับดินทําบุญแห่เทียนพรรษาโอ้ยไรสาระอย่างเงี้ยเราไปว่าเขาไม่ได้อะเพราะการที่เขากําลังแห่เทียนเนี่ยจิตของเขาก็เป็นกุศล คุณจะบอกว่ามันไม่ใช่มรรคผลนิพพานอย่างงู้นอย่างนี้คุณกาลังไร้สาระแหละไร้สาระคืออะไรคือสิ่งที่คนพูดไปมันไม่ได้ประโยชน์เขากาลังมีความสุขกับบุญของเขาอยู่แล้วที่คุณพูดไปคุณก็บาปเพราะคุณกําลังดูถูกบุญคนอื่นไม่มีอะไรไม่มีใครได้อะไรเลยแต่ถ้าเกิดคุณต้องการจะได้คุณต้องคานลบและยินดีในความดีของเขาแต่ถ้าเกิดคุณต้องการจะบอกเขาว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันมันอานิสงน้อย กูต้องเล่าให้เขาฟังว่าสิ่งที่อันนิสงใหญ่มันคืออะไรทำมันนี้มันได้อะไรทําันี่มันได้อะไรเหมือนกับเราไปซื้อของเราไปเดินห้างเราไปซื้อเครื่อง,อง,งไมโครเวฟเอาง่ายๆไมโครเวฟเนี่ยคุณสมบัติมันมีหลายอย่างนะคะที่เราใช้อยู่เนี่ยไมโครเวฟที่เราใช้อยู่เนี่ยมันมันอาจจะมีไฟแค่ด้านเดียวด้าน แต่มันไม่มีด้านข้างมีด้านบนอะไรอย่างเงี้ยมันหมุนไม่ได้มันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไมโครเวฟเนี่ยหรือเตาอบอ่าขอทเอเทียรไม่ใช่มโครเวฟอาจจะเป็นเตาอบเนี้ยเตาอบเนี่ยมันจะมีไฟข้างบนข้างล่างไฟอะไรอย่างเงี้ยของมันอยู่ไม่เหมือนกันทีนี้เนี่ยคนที่เขาซื้อเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเขาพูดฉันชอบอันนี้มากเลยมันสวยฉันเอาเตาอบอันนี้แหละมันถูกชะตาฉันมากเลย แต่ท no ててีนี้คนขายมาบอกว่าคุณถ้าคุณจะซื้อเตาอบทั้งทีเนี่ยทำไมคุณไม่ซื้อให้มันใหญ่ขึ้นเผื่อว่าอนาคตเนี่ยคุณจะทำอาหารเยอะขึ้นไปทำบุญทำอะไรหรืออันเนี้ยมันมีไฟด้วยนะเพราะเตาอบถูกถูมันไม่มีไฟอ่ะใจร้ายมากไม่ใส่ไฟให้เราไฟบนไฟล่างเนี่ยแต่ถ้าเกิดเตาอบดีๆเนี่ยมันจะมีไฟเยอะ เราสามารถที่จะดูไฟได้จากในในเตาเลยอันเนี้ยมันดีกว่าตรงที่มันมีมันมีไฟนะหัวใจของคนซื้อเนี่ยมันก็ทิ้งเตาอบอันเก่าทันทีแล้วมันก็จะมาจับเตาอบอันเอออันนี้มันดีกว่าจริงๆเนี่ยมันก็จะทิ้งนี่คือวิธีการบอกให้คนรู้ว่าบุญนี่มันเป็นวิปัสนากรรมฐานเนี่ยทำไมมันถึงดีกว่าทำทาน มันดีกว่าตัวนี้ยังไงอันนี้คือเราจะต้องเข้าใจของการวิธีการนําวิธีการบอกบอกก็คือคุณต้องเคารพในสิ่งที่เขามีอยู่แล้วคุณก็บอกสิ่งที่มันดีกว่าให้เขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นไม่ใช่ดูถูกของเก่าถ้ามันเป็นในทางที่ดีขึ้นสวัสดีครับพี่ต้อมอย่างพี่ต๋อมเนี่ยมาพอดีเลยไปประเทศอินเดีย ีแรกๆเน่ตอนนั้นตัวเองไปประเทศอินเดียเนะ่แล้วก็มีพระธรรมวิทยากรเป็นคนอธิบายหรือไกด์เองหรือคนที่เคยไปด้วยกันน่ะจัดร่วมเนี่ยโอ้ยมันสกปรกอะไปกินนู่นจะไปนี่นะคนแขกมันน่ากลัวอย่างงู้นอย่างงี้อะไรเงี้ยความสุขในการเดินทางมันไม่มีเลยทุกคนมันระแวงไปหมดเลยอ่ะแล้วก็กลัวอย่าไปให้ทานนะมันู้นอย่างงี้อะไรก็น่ากลัวไปหมด แต่พอตัวเองจัดเองตัวเองคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ขอคือห้ามด่าประเทศอินเดียให้กับคนที่เดินทางมาฟังหนึ่งโดยความเป็น,เป,นเป็นชาวพุทธเนี่ยเราไปเหยียบแผ่นดินเขาอยู่เราไปด่าประเทศเขาเนี่ยมันก็ไม่เหมาะแล้วอย่าไปแล้วถ้าไปแล้วไปด่าอย่าไปอ่ะสองมันทำให้การเดินทางตลอดเส้นทางเนี่ยคืออย่าลืมนะคะว่าความรังเกียจนะมันเป็นอกุศล แต่คุณกําลังไปกราบพระพุทธเจ้าพื้นฐานของหัวใจคุณเนี่ยมันมันเข้าถึงพุทธเจ้ายากมากเลยเพราะการเข้าถึงพุทธเจ้าเนี่ยมันคือจิตเป็นกุศลเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติอะไรเี้แล้วคุณก็ยังรังเกียจคนนั้นรังเกียจคนนี้มันมันเป็นมันเป็นเหมือนกับจิตคนละขั้วกันอะมันต่อต้านกันอยู่ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยเหมือนกับเราจะทําอาหารน่ะแล้วไฟมันไม่เสมออะ ดับดับติดติดแต่ดับติดติดแต่ดดดดนคนหุงข้าว้วไฟมันไม่อย่างวัดภูจวงสมัยก่อนเนี่ยหุงข้าวหม้อใหญ่ๆแี่ไม่ได้พอหุงข้าวหม้อใหญ่ๆแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไฟมันมันตกพอไฟมันตกปุ๊บเนี่ยข้าวมันก็ไม่สุกจิตจิตของคนเนี่ยที่ไปอินเดียแล้วมันมีความลังเกน,เนียด มันเหมือนกับคนหุงข้าวไฟตกอ่ะเป็นแบบนั้นสวัสดีค่ะมันเหมือนกับคนหุงข้าวไฟตกอ่ะมันจะขึ้นสูงปี๊ดขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับคนที่เราดับมันจะขึ้น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 เป็นบุญเนี่ยมันไม่ขึ้นละเขาเนี่ยเป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทํำยังไงให้จิตของคนที่อยู่กับเราเนี่ยการที่เราช่วยประคองจิตของคนอื่นเนี่ยนั่นแหละค่ะคือความเป็นกัลยาณมิตร เมื่อคืนนั้นจากรายการอุเทศธรรมก็คุยกับท่านพระอาจารย์เรื่องนี้อยู่เหมือนกันว่ายังบางคนเนี่ยทําบุญเนี่ยตองก็จะเมื่อก่อนจะปฏิเสธแมวๆๆๆแมวแมวอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เนี่ยพอคนทาปุ๊บเราเห็นจิตเขากำลังขึ้นนะคะเราต้องรีบรับเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรารับแล้วเนี่ยหลังจากนั้นมาเราจะบอกเขาว่ายังไงหรือจะคืนหรือจะอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งรับไว้ก่อนเพราะไอ้ตอนที่จิตเขาขึ้นสูงๆอ่ะแล้วเรารับเนี่ยบุญอันนั้นเนี่ยมันจะติดตามตัวเขาไปเนี่ยนานมากเลย บุญมันจะติดตามเขาไปทุกภพทุกชาติแล้วมันเป็นบุญที่มีกําลังค่ะเราในฐานะกัลยาณมิตรเนี่ยเราต้องช่วยประคองจิตของเขารับไว้ก่อนค่ะจะคืนหรือจะไม่คืนหรือ,อยังไงก็อีกเรื่องหนึง่งจะบอกเขาไปทําอะไรต่ออีกเรื่องต้องรีบรับจิตเขาดีค่ะแบบนั้นมันจะต้องเข้าใจแต่เมื่อก่อนเนี่ยก็จะแบบเอ้ยไม่เอาหรอกเอาไปทําไมเขาก็จิตเขาชั่วโมงที่จิตเขาขึ้นเนี่ยเราต้องเป็นกัลยาณมิตรช่วประคองหนึ่งคนกําลังทําบุญดีๆอยู่เนี่ย อย่างเช่นเขาทาทานดีๆอยู่โอ๊ยทานมันกระจอกสู้วิปัสนาไม่ได้เงแทนที่เราจะชื่นชมในสิ่งที่เขาทำนะเรากลับไปดูถูกสิ่งที่เขาทาปุ๊บเนี่ยมันตกค่ะกัลยาณมิตรจะไม่ทําแบบนั้นกับเพื่อนกับกัลยาณธรรมด้วยกันทีนี้เทวดาฉันดุสิตเมื่อวานค้างตรงนี้ไว้ฉันดุสิตก็คือการทําบุญกับสมณะ <c oughs> ก็คือมีความศรัทธาในสมณะทำบุญมันเหมือนกับมีความศรัทธาในในพุทธศาสนาน่ะแหละคือจิตเนี่ยมันมันมันหล่อหลอมความศรัทธาละการทำบุญด้วยการบูชาคุณการทำบุญด้วยเห็นเป็นการทำนุำบำรุงพุทธศาสนาซึ่งเราจะเห็นว่าการทำบุญแบบเนี้ยมันอยู่ในชั้นที่สี่คนที่เกิดในชั้นความบุญแบบนี้จะเกิดในชั้นดุสิต ดังนั้นเนี่ยเราจะไปขอความเข้าใจจากคนที่ทําบุญแบบเทวดาในชั้นจาตุมหาราชิกาเราจะให้คนที่ทําบุญแบบเทวดาชั้นดาวดึงเราจะให้คนที่ทําบุญแบบชั้นยามาเนี่ยมาเข้าใจคนที่ทําบุญแบบชั้นดุสิตเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันหยั่งไปถึงกัน <t> แล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยคนที่ทําบุญแบบชั้นจาตุมหาราชิกาทาบุญแบบชั้น ดาวดึงทำทำบุญระชันยามาเนี่ยก็เมื่อตัวเองเข้าไม่ถึงก็ดูถูกค่ะธรรมชาติมนุษย์เนี่ยชอบที่จะลดความดีของคนอื่นเพื่อที่จะให้เสมอเจ้าของมีการพิสูจน์เป็นเป็นจิตวิทยาในการพิสูจน์ใจของเราอะนะดูเด็กสมัยก่อนเนี่ยก็มีการเขาเรียกว่าเป็นบททดสอบอะคล้ายๆกับข้อสอบเนี่ยมี มีไม้อยู่สองอันเอ่อมีเส้นอยู่สองเส้นขีดเส้นนะคะอาจารย์เนี่ยขีดเส้นบนกระดานสองเส้นอีกเส้นหนึ่งสั้นอีกเส้นหนึ่งยาวโดยใช้ช็อกสมัยก่อนเป็นช็อกเดี๋ยวนี้ก็เป็นไว้บอร์ดขีดสองเส้นแล้วก็ถามนักเรียนว่านักเรียนถ้าครูเนี่ยจะทำให้เส้นสองเส้นนี้เท่ากันเนี่ยครูเนี่ย ควรทำยังไงนักเรียนก็บอกว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าต่อค่ะต่อไอเส้นที่สั้นเนี่ยได้เพราะว่ามันเป็นช็อคอะค่ะต่อไอเส้นที่สั้นเนี่ยให้มันเท่ากันให้มันยาวออกมาแต่ส่วนนักเรียนอ,อีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าอ๋อตัดค่ะลบลบไอเส้นที่ยาวออกค่ะมันก็ได้เท่ากัน ตามหลักจิตวิทยาเนี่ยในการอ่านคนเนี่ยไอ้คนกลุ่มที่ต่อเนี่ยสมมุติว่าเราไปเจอคนที่ทําความดีเราไปเจอคนเก่งที่เก่งกว่าเราคนที่ต่อเนี่ยเขาจะพยายามเรียนรู้แล้วก็ทําความดีตามคนคนนั้นซึ่งอยู่ในมงคล38ปประการก็คือการครบคนดี การบูชาผู้ที่ควรบูชาก็คือการการพัฒนาตัวเองอิงไปกับคนดีนั้นแต่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นกลุ่มที่เมื่อเราเจอคนดีเราเจอคนเก่งเราจะพยายามลดความดีของเขาลงอย่างที่ยกตัวอย่างไปว่าอย่างตัวเองทำกิจกรรมในสังคมเนี่ยโอ้ยเป็นวิปัสนาจารย์ทำไมถึงทำแบบนี้เนี่ย ทั้งๆที่สิ่งที่มาทำอยู่เป็นความดีนะอย่กตัวอย่างเช่นไปออกโรงทานอย่างเงี้ยหรือไปทำจิตอาสาอย่างเงี้ยโอ้เป็นวิปัสนาจารย์มาทำทำไมไม่มีความจําเป็นคุณกําลังคิดแทนคุณกําลังก้าวไกลการตัดสินใจของผู้อื่นก็ในเมื่อสิ่งที่เขาทาเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนมีคนที่ได้ประโยชน์มากมาย แล้วคุณก็ไม่รู้เหตุผลในการทําของเขาว่าในการวางใจที่เขาทําเนี่ยเขาวางใจเหมือนกับคุณหรือเปล่าเพราะการให้ทานเนี่ยมีการวางใจที่หลายอย่างมากอย่างที่การทําทานเนี่ยให้ทานวางใจเนี่ยไปเกิดบ,บนสนวรรค์คนละชั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเอาของไปแจกเด็กผู้ยากไร้เนี่ยคุณแน่ใจเหรอว่าเขาเนี่ยจะใช้ใจเดียวกับคุณที่แจกนี่แหละค่ะคือการไม่เคารพ ในความดีของคนอื่นเพราะฉะนั้นไอ้คนกลุ่มนี้ก็คือคนกลุ่มที่ชอบลบความดีของคนอื่นทั้งๆที่เขาทําความดีอยู่แต่คุณก็ไม่สามารถที่จะยินดีในความดีของเขาได้คุณก็เอาตัวของเขาเองมาลบเขาเองคือทํำยังไงก็ได้ให้มันสิ่งนั้นเนี่ยมาดูไม่ดีอะ่ะนี่แหละค่ะคือคนที่มองโลกในแง่ลบทั้งๆที่คุณเป็นคนดีบางทีคุณก็เป็นคนดีนั่นแหละค่ะพยายามจะเป็นคนดีพยายามจะบอกกับทุกคนว่าตัวเองเป็นคนดีแล้วก็พยายามที่จะลบความดีของคนอื่น ซึ่งความดีของคนอื่นมันเป็นความดีของเขาเราไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งเขาจะทําความดีน้อยความดีมากมันก็เป็นเรื่องของเขาการที่คุณไปร่วงเกินเนี่ยบางทีเนี่ยยิ่งถ้าเกิดคนคนนั้นเนี่ยเขามีจิตใจบริสุทธิ์เนี่ยคุณจะบาปหนักอย่างนั้นนะคะทีนี้เทวดาชั้นต่อไปนะชั้นดูสิทธิ์ไปแล้วดูสิทนี่คือทําบุญกับพระทําบุญคือมีความศรัทธาในการสละออกอะ เห็นพระแล้วเกิดความศรัทธาในการสละออกส่วนส่วนในชั้นนิมมานอรดีชั้นนิมมานอรดีเนี่ยก็จะเหมือนกับทำบุญเพื่อที่จะสแสวงหา,เ,าเหมือนกับความดับทุกข์ทำบุญมันเป็นการวางใจที่สูงขึ้น เป็นการวางใจที่สูงขึ้นโดยมอีอุดมการณ์หรือลัทธิหรือวิจุดหมายในการทำซึ่งมันไม่เกี่ยวกับช่วยเหลือคนอยากไร้ไม่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เจตนาว่าชีวิตของคนเราหลักคิดตามหลักเศรษฐศาสตร์คุ้มค่าไม่คุ้มค่าอะไรแบบนี้ไม่เป็นละแต่ทำเพื่ออุดมการณ์ทำเพื่อสละออกอันเนี้ยนะคะ ทำเพื่ออุดมการแล้วก็ทําเพื่อสละออกอให้ค่ะเพื่อสละออกจากคะคือการสละออกทีนี้ชั้นสุดท้ายคือชั้นปรนิมประประนิมมิตรวัตสวัตตีปรนิมมิตรวัตสวัตตีชั้นเนี้ยเป็นการทําบุญเพื่อบุญละ่ะเป็นการทําบุญเพื่อบุญ เป็นการทำบุญเพื่อจิตที่มันปิติเป็นการทำบุญเพื่อน้อมไปในการเข้าถึงพระนิพานเป็นการทำบุญที่มีความสุขกับบุญทำบุญเพื่อบุญล่ละไม่ได้มีจุดมุ่งหมายไม่ได้อะไรทั้งนั้นแต่ทำบุญเพื่อที่สละกิเลสอ่ะมันมีความสุขในบุญอันนี้คือลักษณะของการวางใจในการทำบุญหรือแม้กระทั่งที่ตัวเองเนี่ยไปออกหน่วยจิตอาสาเนี่ยไปทำบุญกับ เด็กผู้ยากไรลแต่ละคนที่ไปเนี่ยออกหน่วยการวางใจมันก็ไม่เหมือนกันอย่างยกตัวอย่างในการออกหน่วยบางทีเนี่ยตัวเองมองเด็กเนี่ยมันเกิดธรรมะสังเวชนะมันเกิดจิตอีกแบบหนึง่งซึ่งเราจะเริญนิุกศาสนากรรมฐานนะเราจะเข้าใจจิตที่มันเกิดขึ้นมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเราบาร,รมีของเราก็จะเกิดขึ้นจากตรงที่ไอ้ปัญญาของแต่ละคนที่ไปมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นน่ยไอ้สิ่งที่เรียนรู้มันได้มามันก็ไม่เท่ากันแต่ในเมื่อ เราไม่เข้าใจในสิ่งที่คนอื่นทำนะคะเราไม่เข้าใจในสิ่งที่คนอื่นทำเราอย่าพึ่งวิพากษ์วิจารณ์ค่ะบาปอันนี้มันจะติดตัวไปนานเมื่อเราทำความดีแล้วเนี่ยวันหนึ่งความดีของคุณเนี่ยไม่ปรากฏผลแล้วคุณจะรู้ว่าเพราะอะไรที่คุณต้องเจอแบบนี้เพราะว่าเรากำลังเจออยู่เรารู้ว่าการที่เราไปวิพากษ์วิจารณ์การที่เราไปเบรกคนนู้นเบรกคนนี้เนี่ยพอตอนที่เรารับกรรมเนี่ยมันเป็นยังไง เพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขียนไปใน Facebook เขาว่าทุกครั้งที่โดนกระทําใครก็แล้วแต่ที่ทําเราเนี่ยจะรู้สึกเหมือนกับเจ้าหนี้มาหาเราแล้วเราก็กําลังจะหมดหนี้บางครั้งมันอาจจะยังไม่จบแต่เราก็รอคอยเวลาที่การใช้หนี้ของเรามันจบเราจะได้เป็นไทยเราจะได้ใช้หนี้ให้จบสิ้นนาทีหนึ่งมันจะได้หมดกันวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านยติธรรมขอกราบขอ,ขอพระคุณครูบาอาจารย์พระครูจริยาสารธรรมท่านเจาน้จาวาดวาดัดป่าจาริยธรรม ขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ,อชลิตวงสกุลค่ะที่ออมอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวิรีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท,ท่านค่ะที่ให้เกติดตามรับฟังรายการธรรมวรีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ